ค่ะเริ่มต้นกันนะคะข่าวพาดหัววันนี้เลยค่ะเหตุการณ์ที่ผู้หญิงที่ทำงานอยู่ที่อบต.บึงชำอ้อนางสาววีระยาพางามวิไลอายุ36ปีเนี่ยค่ะขับรถคันนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนบึงชำอ้อก็อยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีถูกยิงเข้าที่หน้าอกเข้าที่ด้านหลังเข้าที่ท้ายทอยเลยทั้งหมด5นัดปรากฏว่าคนที่ไปเจอเนี่ยเห็นรถตกลงไปข้างทางก็ไปนึกว่าจะต้องการความช่วยเหลือไปเปิดประตูพังงะเลยอ่ะคือรถยังสตาร์ทอยู่ด้วยนะใช่เห็นเลือดทีนี้ก็คาดว่าเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาก็เลยย้อนกลับไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นคนที่อบต.บอกว่าเธอก็มาทำงานตามปกติแล้วอยู่ๆก็มีโทรศัพท์ดังขึ้นและเธอก็ออกไปคุยข้างนอกเสร็จแล้วเธอก็ขับรถออกไปและหลังจากนั้นเขาก็ได้เห็นภาพนี้เหมือนที่เราเห็นตำรวจตั้งข้อสงสัย2จุดก็คือ1อาจจะเป็นเรื่องของปมชู้สาว2เธอทำธุรกิจเรียกว่าอะไรรับจำนำทะเบียนรถเหรอขายรถจนมือ2อ่ะมันก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนนี่แหละแต่สันนิษฐานว่าคนที่ลงมือมีถึง2คนและเป็นคนรู้จักนัดกันมาคุยตรงนี้แล้วสรุปไม่ได้เลยถึงฆาตกรรมเกิดขึ้นค่ะครับแล้วจุดนี้ห่างจากบ้านแกแค่6กิโลเองนะเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนะครับก็คงจะต้องติดตามต่อไปว่าเงื่อนงำเป็นอย่างไรอีกเรื่องนึงครับนี่ดูภาพกันเลยดูภาพกันเลยนี่แถวถนนข้าวสารน่ะนักข่าวไปช้าผ้ามันมาก่อนถ้านักข่าวเนี่ยไปเร็วผ้ามาทีหลังจะได้เห็นว่าเธอปลื้มเลยๆค่ะปลื้มเลยๆนะคะอยู่ที่พื้นที่ของสน.ชนะสงครามชนะสงครามเหรออืมนี่เห็นมีรถมันจอดอยู่ 2-3 ชั้นก่อนจะถึงตัวสน.อ่ะคุณเคยเห็นมั้ยคุณจะบอกว่าไม่เห็นสอนอใช่ไหมรถมันบังคุณจะเห็นแต่ที่จอดรถใช่ไหมมันบังหมดเลยถ้ากลางคืนจะยิ่งหนักกว่านั้นอีกนะโอ้โหเหลือช่องเดียวฝั่งวัชนะนะครับก็คุณผู้หญิงคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับก็วิ่งโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าเลยอยู่บนถนนราชดำเนินการจากกองสลากแล้วก็มาหยุดที่ก่อการแยกคอกวัวตำรวจก็พยายามที่ไล่จับแหละสุดท้ายก็หาผ้ามาควบคุมมาคลุมตัวไว้ป้องกันการอุจารก็เบื้องต้นบอกว่าเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับอายุก็ไม่น้อยแล้วล่ะ50ปีขึ้นไปสาเหตุที่วิ่งก็บอกว่ามันร้อนจัดมากประเทศไทยโอ้โหประเทศอยู่ร้อนเหลือเกินทนไม่ไหวแต่ประเด็นคือเธอบอกว่าเธอปกติค่ะไม่ได้บ้าปกติอะไรทั้งสิ้นเธอบอกว่าเธอปกติไม่ได้บ้าแค่ร้อนตรงนี้แหละคือประเด็นนะคะอีกเรื่องนึงนะคะสาวประเภท2โชคร้ายขี่จักรยานยนต์จะไปงานเลี้ยงตอนกลางคืนปรากฏว่าผ่านถนนมรณะเกาะคาเจอสายปริศนาเกี่ยวคอเกือบขาดบางทีกลับขับไปคอไม่มีก็มีนะอันนั้นอันนี้เรื่องจริงทำไมอ่ะเพราะว่าสายสลิงเนี่ยมันพาดกลางถนนน่ะอันนั้นเขาเจตนามั้งเอารวดมาขึงเอาไว้มั้งเหตุการณ์นี้เกิดที่เกาะคาจังหวัดลำปางค่ะประสบอุบัติเหตุเนี่ยคือไอ้สายเนี้ยตกลงเขารู้ยังเป็นภาพเป็นสายอะไรก็รู้แล้วล่ะนะสายอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบริษัทอะไรเนี่ยไม่รู้แล้วเขาไม่ได้บันทึกไว้แต่ว่าคนบาดเจ็บอายุแค่17ปีนะครับชื่อวราวุฒิอินตะจักหรือเอสโซก็เป็นสาวประเภท2นี่แหละบ้านเธอน่าอยู่เขาบอกเขาขี่มาไม่ได้เร็วเลยนะแล้วอยู่ๆเนี่ยมันมืดไงช่วงค่ำของวันที่10ก็ขี่ผ่านตรงเนี้ยสายไฟก็ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าสายอะไรเกี่ยวเข้าที่คอเป็นแผลลึกเลยรถก็ล้มลงดีนะว่าไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตนะครับนี่ไงเอโซ่เนี่ยเอโซ่กำลังเล่านะซึ่งตำรวจก็ไปตรวจสอบแล้วเป็นสายอินเทอร์เน็ตของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งก็จะถามหาความรับผิดชอบแล้วก็ให้ช่วยเหลือดูแลค่ารักษาพยาบาลกับน้องเอโซ่เขาด้วยค่ะนะครับคุณต้นคุณเคยรู้จักหลวงพ่อปรีชาไหมอยู่ที่วัดเขาอิติสุขโตหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถ้าปรีชาผมรู้จักคนเดียวคือปรีชาจันโอชาเนี่ยไม่ได้บวช นี่บวชไม่รู้จักพระจริงๆบวชมา33พรรษาก่อนบวชว่ากันว่าแม่ป่วยอธิษฐานว่าแม่เป็นมะเร็งถ้าแม่อยู่รอดเกิน6เดือนจะบวช33ปีจะบวช30ปีแล้วหรือไม่ก็บวชให้เท่ากับพระชนมายุของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนี้บวชมา33ปีประเด็นคือเขียนเฟซบุ๊กว่าสึกแล้วนะอ้าวแล้วทีนี้เป็นพระดังพอสมควรถึงคุณกับดิฉันจะไม่รู้จักก็ตามเพราะว่าเป็นพระที่ชอบเลี้ยงไก่ชนแล้วก็ส่งไก่ไปตีด้วยว่ากันว่าเวลาไก่ตีชนะได้เงินก็เอามาบำรุงวัดบ้าง
เอาไปสร้างบ้านพักให้คนยากจนบ้างแล้วอยู่ๆเมื่อตอนวาเลนไทน์ก็สั่งคนที่วัดไว้ว่าอาตมาจะไปวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าหากไม่กลับมาก็ให้เข้าใจด้วยว่าไปแล้วศึกค่ะคำว่าไปแล้วคือศึกทีนี้ก็ล่าสุดเนี่ยก็คาดว่ายังไม่กลับมาแล้วก็มีการเปิดเผยว่าอาจจะศึกแล้วแต่ว่าถ้าไม่พูดถึงตัวท่านวัดนี้ก็เป็นวัดดังนะคะครับเป็นวัดที่หลวงพ่อโอภาสีเคยมาจำพรรษาอยู่ค่ะครับอ่ะไปดูสัญลักษณ์แห่งฤดูร้อนของประเทศไทยกันครับค่ะคือประเทศไทยเนี่ยพอเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยมันจะเป็นหน้าดอกไม้หน้าไม้ดอกเป็นคนละเอียดอ่อนดูดอกพวงดอกไม้ด้วยคือผมรู้เมืองนอกพอหน้าหนาวก็ไปดูดอกไม้แต่เมืองไทยพอหน้าร้อนเนี่ยพอเหงื่อเริ่มตกหลังลามลงมาถึงขาปั๊บดอกคูณก็จะบานใช่ไหม แต่อันนี้เป็นทุ่งปอเทืองครับอยู่ที่ชัยนาทซึ่งทุ่งปอเทืองนี้มีเนื้อที่ประมาณ18ไร่ทางเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ใช่ฤดูทำนาวันนี้ใช้โดรนถ่ายเลยนะธรรมดาที่ไหนก็เลยไปปรึกษากับศูนย์พัฒนาที่ดินชัยนาทก็บอกว่าแทนที่คุณจะเผาตอซังหรืออะไรทั้งหมดเป็นการทำลายดินคุณปลูกปอเทืองไปพอถึงเวลาปั๊บพอไถกรบปอเทืองเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยพืชสดทันทีเขาก็เลยทำไปทำมากลายเป็นที่ท่องเที่ยวไปเลยครับเก็บเงินพอหน้าร้อนจะขึ้นต่อปอเทืองมันก็จะบานเหลืองอร่ามเลยนะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูเลยตั้งแต่7โมงเช้าถึง6โมงเย็นของทุกวันแล้วก็จะมีเวลาให้ดูอีก45วันหรือถึงปลายเดือนเมษานี้ค่ะคนที่ชอบไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ่นมากต่อมากหลาย10ปีแล้วว่ากว่าจะเข้าถึงวัดมงคลบพิตรได้เนี่ยคุณจะต้องซื้อหนังปลาทอดก่อน ผมอึดอัดผมบอกเลยผมอึดอัดแล้วเดินเข้าวัดนะเนี่ยก็เดินในเขาวงกตนะใช่มันวกไปวนมานู่นนี่นั่นอ้าวตายแล้วบางทีออกมาเจออะไรอ่ะแผงขายของเจอศาลาเจอศาลาตากกางเกงในที่ศาลาก็เคยมีที่ฉันเห็นจริงเหรอจริงโอ้แต่ผมอึดอัดจริงๆไอ้ร้านจอดรถเนี่ยผมเบื่อมากๆเลยอ่ะถึงดิฉันจะเป็นคนชอบกินแล้วก็ชอบซื้อของเวลาไปที่ไหนแต่มันก็เกินไปดิฉันก็ไม่ซื้อของที่อยู่ใต้กางเกงในใช่ไหมไอ้นั่นเป็นป้อมไอ้นั่นเป็นป้อมปรากฏล่าสุดเนี่ยผู้ว่าอยุธยาบอกว่าสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รื้อย้ายร้านค้า163ร้านที่บุกรุกพื้นที่หลังวิหารหลวงพ่อมงคลบพิตรอันเป็นเขตใกล้ใจกลางโบราณสถานเอาสักทีเถอะค่ะวิดว่าจะถูกถอดออกจากมรดกโลกเพราะเรื่องพวกนี้ด้วยจริงๆขออาศัยคำพูดของพวกนักคอลัมนิสต์เก่าๆก็ชอบบอกชูจั๊กแร้เชียร์2ก้างเลยครับก็โอเคนะพวกพุทราเชื่อมสับปะรดเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้บ้างแต่ว่าขายเหมือนกันทุกร้านไม่ต้องเอาไว้เยอะก็ได้ค่ะเอาพอดี นะฮะส่วนของภูมิภาคไปเรามีเต่าออมสินใช่ไหมที่ผ่าออกมาโหเหรียญเพียบเลยไปดูเต่าตัวนี้เป็นเต่าตะภาพสีทองตัวเมียนะอายุสัก5เดือนอยู่ที่จันทบุรีเป็นตะภาพของคุณวิราผ่องศรีอายุ53ปีเป็นพนักงานกวาดถนนอยู่ที่เทศบาลตำบลหนองบัวเขาบอกว่าเขาไปได้ตะภาพเนี้ยมาเลี้ยงแต่ที่แปลกก็คือมีสีทองแล้วมีขา3ขาจ้ะแต่ตั้งแต่ได้มาเลี้ยงเนี่ยแกมีโชคตลอดแกเป็นคนวางล่อปูแล้ววันนึงเต่าก็ไปอยู่ในล่อปูไงแกหลังจากนั้นพอมาเลี้ยงแกวางล่อปูทีไรได้ปูมาขายนี่วันนึงเป็นพันๆบาททุกทีค่ะส่วนเต่ามีราคา 5,000 ค่ะก็มีคนมาขอซื้ออีกวันนึงเศรษฐีเอามอเตอร์ไซค์ป้ายแดง 50,000 มาขอแลกแกบอกแกไม่แลกครับเป็นแลกนะแล้วแกจะรู้ว่าแกคิดผิดนะเอาข้ามไปเลยก็แล้วกันอ้าวเรื่องของปลากันบ้างเต่าแล้วใช่ไหมคะเอาลิงก่อนไหมลิงก่อนวันนี้เรารวมสัตว์จริงๆลิงที่บางปะหันพากันมาเล่นน้ำคลายร้อนอย่างสนุกสนานมากเลยมันไม่ได้พูดนะคะมันสนุกเราดูภาพเรารู้ว่ามันสนุกค่ะอันนี้อยู่ที่บางปะหันนะคะอยู่ที่ไหนล่ะตำบลหันสังอำเภอบางปะหันวัดไก่ถ้าใครอยากจะไปดูลิงเล่นน้ำก็ไปดูกันนะฮะจากลิงแล้วไปปลาปลาอยู่ที่บ้านแม่รักกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกปรากฏชาวบ้านแถวนั้นก็ยังคงยึดอาชีพจับปลากันตามห้วยหนองคลองบึงนี่แหละและทำปลาย่างส่งขายตอนนี้มันมีปัญหาอุ้ยคุณกิโลเป็นพันนะทำเป็นเล่นอ้าวอร่อยนะคุณพวกปลาฉลาดน่ะเออเพราะว่ากว่ามันจะแห้งขนาดนั้นได้อ่ะนะมันเบาแล้วค่ะนะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านบอกมันแล้งหาปลายากลำบากอยู่เชียงรายก็เหมือนกันภัยแล้งนะครับซึ่งตอนนี้ที่ตำบลทานตะวันอำเภอพานเขางดสูบน้ำจากหนองห้างที่เป็นหนองน้ำสาธารณะไปใช้เกษตรและนะฝ่าฝืนปรับ3,000 บาทเลยนะค่ะเออนะอีกที่นึงเชียงราย
ก็เชียงของนะครับก็จัดวัน14มีนาคมวันหยุดเขื่อนโลกอันนี้ก็มีการประชุมมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับจากแม่น้ำโขงด้วยนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของภูมิภาคกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับรอบโลกรวมไปถึงบันเทิงและกีฬาด้วยครับค่ะ